สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปรเซสก้านะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็อยู่กันที่บ้านดีใหม่เซิร์ฟ700นะครับก็อย่าเป็นตามได้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ชมผ่านในส่วนของ Paris Proseca นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับที่ช่องทางการกดซุปเปอร์ของคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะไปลุยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็กดเทปได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเพชรผมเหลือ101ก็เอาไปแลกทำกิลาตินามานะครับเป็นกิลาตินาออริจินอลฟอร์มนะครับก็จะทำทีมมืดเอ้ยทีมผีนะครับทีมมืดทีมผีนะครับก็เป็นทีมที่กำลังน่าเล่นมากๆนะครับจริงๆผมมีลูนาร่าด้วยนะครับเนี่ยผมมีลูนาร่าผมจะแลกลูนาร่ามาเล่นก็ได้นะครับเนี่ยผมมีลูนาร่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะจำไม่ได้ละก่อนเอ้ยไม่ใช่คนละเซิร์ฟกันนี่ผมก็มีตัวอันนี้ใกล้ครบแล้วนะฮะแล้วก็กัดหลอดตัวนี้กัดหลอดผมก็แลกมานะครับก็ใช้ไป 4,000 เพชรใช่ไหมกัดหลอด 4,000 กีราตินาเนี่ยที่แรกเพราะว่าคือกีราตินาร่างแรกเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่ว่าร่าง2มีประโยชน์กว่าก็เลยต้องแลกเก็บไว้ก่อนคือเนื่องสืบจากว่าเนี่ยเดี๋ยวเท้าความก่อนแล้วกันคือเพชรผมมีแค่หมื่นเดียวนะครับหมื่นเดียวเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าผมก็จะใช้10,000นี่แหละก็คือกิจกรรมมันหมดแล้วใช่ไหมวันสุดท้ายใช่ไหมก็ต้องใช้เพื่อที่จะรับดิสกิลผมก็ได้ดิสกิลแล้วเนี่ย190อันปะเดี๋ยวเอาดิสกิลมาเปิดแล้วก็ไปย่อยอีกทีนึงนะครับเนี่ยยังมันยังย่อยได้อีกนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรดีนะครับก็คงเป็นบัตรจงบัตรจับอะไรอย่างเงี้ยแหละครับหรือไม่ก็พิกาชูเลสก็ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ได้มาประมาณนี้แหละนะครับก็คือใช้ไป5,000ไม่ใช่5,000 5,000กว่าแต้มนะครับแลกกัดหลอดไป 4,000 แล้วก็หินเปลี่ยนร่างอีกแล้วนะอีก 1,200 นะครับก็ใช้แต้มน้อยดีนะครับยังเหลือดิสกิลนะครับที่เปิดแล้วเนี่ยเอามาย่อยที่อย่างที่ผมทำให้ดูนะคือผมย่อยได้อีกประมาณ 15,000 นะครับจริงๆผมสามารถย่อยได้ 20,000 เลยกิจกรรมนี้ที่ผมเกินไปแต่ว่าผมย่อยใช้ไป 5,000 หรือประมาณ 15,000 ก็ยังกดย่อยไม่หมดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยดิสกิลผมก็สามารถเปิดได้อีกถ้าผมเปิดดิสกิลได้อีกก็น่าจะได้ 20,000 แบบเพียวๆเลยนะครับอีกรอบนึงนะครับแต่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคก็อย่าดำเนินเรื่องกันต่อนะครับสำหรับ ID นี้ลุยกันต่อนะก็เก็บเพชรใหม่ครับเดี๋ยวเริ่มเก็บเพชรกันใหม่เลยเดี๋ยวผมก็จะเก็บเพชรได้สัก10,000ก่อนภายในสิ้นเดือนนะครับเพื่อที่จะกดพาร์ทแค่เลเวล50ก็พอเพราะว่าเดือนนี้มันมีการจำกัดคือผมไม่สามารถที่จะกดได้หมดเพราะว่ามันดันมีกิจกรรมตัวนี้เข้ามาขั้นพอดีตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเก็บ20,000แล้วผมก็จะกดพาร์ทเลเวล100ไงเพื่อเอาหนังสือการ์ดอนทั้งหมด240ชิ้นสำหรับสายฟรีใช่ไหมครับแต่ว่าเคสเนี้ยเวลามันเหลือแค่ครึ่งเดือนเนาะก็คงคิดว่าน่าจะเก็บได้แค่หมื่นเดียวนะครับก็เดี๋ยวกดเลเวล50ก่อนก็ได้สัก80ชิ้นก็ยังดีอาจจะได้หนังสือกระดอมเป็น900กว่าชิ้นตอนนี้หนังสือกระดอมผมมีอยู่800เดี๋ยวเราจะไปแลกสติกเกอร์มาสเตอร์ของโซโลอาร์กันนะครับ750ก็เดี๋ยวรอกิจกรรมมันมาก่อนแล้วก็เก็บไว้แลกเนาะตอนนี้ก็ต้องอดทนยังไม่ต้องทำอะไรกับมันนะยังไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยก็ดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะสำหรับ ID นี้นะครับ ID ก็จะใกล้ละ5ล้านแล้วพลังคือของที่ผมแลกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับทีมผมนะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับแลกมาก็คือมันมีบทบาทแค่กัดหลอดเนาะมันก็ทำให้กัดหลอดผมมีเศษอยู่ประมาณ200กับ300เศษก็ใกล้จะครบ400แล้วส่วนกิลาตินาเนี่ยผมแลกไว้เฉยๆนะคือผมไม่ได้ใช้กิลาตินาหรอกแต่ว่าโอเคมันน่าแลกเก็บไว้อะนะครับเพราะว่ามันเป็นหินที่เปลี่ยนร่างมันหายากไงสำหรับสายฟรีแต่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยมันอยู่ในร้านค้า VIP นะครับมันซื้อได้ทุกวันแหละมันจะรีมาเรื่อยๆแต่ผู้สำหรับสายฟรีเนี่ยกิจเอาอุปกรณ์คืนเนี่ยนานๆมันมาทีนะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจ 3-4 เดือนโผล่มาที5เดือนโผล่มาทีอย่างเงี้ยปีนึงมาครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะแลกเก็บไว้นะครับตอนแรกผมตั้งใจจะแลกสติกเกอร์ไอตัวไม่ใช่สติกเกอร์เลยตัวเศษโปเกมอนการ์ดหลอดหมดเลยนะครับแต่ว่าเอามาต่อให้เอามาหมดนะสมมติผมเอามาหมดผมก็แลกได้แค่ร้อยชิ้นถูกไหมครับเพราะว่าผมมีเพชรแค่ร้อยเดียวผมก็ได้แค่ร้อยชิ้นรวมกับของที่ผมมีก็มีแค่300เศษมันก็ยังเรียกกัดหลอดออกมาไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็เลยสวิตช์เปลี่ยนใจนะครับไปเปิดไอ้ตัวนั้นแทนอะไรวะไปเอาหินกิลาตินามาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพวกติ๊กเกอร์มาสเตอร์เนี่ยผมมองข้ามไปก่อนผมยังไม่ใช้ตอนนี้ผมต้องการตัวมันออกมาก่อนต้องการตัวมันออกมาก่อนนะครับถ้าได้ตัวมาเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคก็ลุยกันต่อเนาะสำหรับ ID นี้นะครับพูดมากไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับ
อ่ะโอเคเกิดให้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของคลิปที่ผมย่อยแต้ม 20,000 แต้มให้ดูเนี่ยก็ผมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเทมชิ้นไหนควรจะแลกนะครับไม่ใช่ควรแลกแต่ควรจะย่อยแล้วก็ไอเทมชิ้นไหนเนี่ยควรจะแลกนะครับมีอยู่2อย่างก็แนะนำอยู่ในคลิปแหละลองดูได้นะผมอัพก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ด้วยซ้ำนะครับโอเคจริงๆแล้วมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างหรอกที่หน้าแรกนะโอเคได้เลยเนี่ยอ่ะย่อยก่อนนะครับโอ้ได้3ใบครับโอ้ได้อีก2เป็น5ครับโอ้7 8โอเคเลยนะครับโอ้โอกาสได้เยอะกว่าก่อนเยอะนะครับผมตรงนี้อ่ะไล่ไปนะครับเลเวล12นะครับความสำเร็จอะไรเนี่ยตกปลาเหรอ มาทำไมเนี่ยถามหน่อยจะมาทำไมเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับวันนี้มีฐานปฏิบัติการคันโตด้วยอ่ะคะแนนก็ล่วงลงมานะครับ595อ่ะจัดไปต่อนะครับตรงนี้โอ้โอเคพลังค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับห่างกันหลายเท่าอยู่นะเอ้ยไม่ใช่หลายเท่าดิห่างกันหลายแต้มผมเรียกแต้มหรือพลังคะแนนพลังนี้แล้วกันห่างก็หลายแต้มโหงงไปหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวตีกรอกให้แตกก่อนก็อดทนใช้นะครับเจ้าอีวอทอไปก่อนแล้วกันผมมองว่าอ่อนสุดในทีมผมเลยตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะครับอ่อนมากอ่ะเสียดายนะถ้าผมมีกัดหลอดอยู่แล้วนี่ผมทำมาสเตอร์ได้เลยนะครับมาสเตอร์กัดหลอดอ่ะแม่งเท่นะเดี๋ยวจะทำฟูลทีมมืดนั่นแหละใกล้แล้วล่ะใกล้จะได้กัดหลอดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้กัดหลอดประจำวันยังซื้อแทบไม่ได้เลยหมดนะครับหมดโปรโมชั่นโอเคก็ต้องไล่เก็บเพชรกันใหม่อ่ะนะครับไม่เป็นไรค่อยๆทำไปตุ้มโอเคแรงอยู่ครับโปรผ่านนะครับเดี๋ยวทวงคะแนนในส่วนของ500คืนก่อนไอ้600นะครับทีมนี้ขาดไคโอก้านะครับเดี๋ยวต้องลงโปเกมอนวุ่นวายบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ชิปไคโอก้ามารวมนะครับตอนนี้ชิปทั่วไปอ่ะผมมีก็มีอยู่ 3,000 4,000 นะแต่ในใจอ่ะก็จะเก็บให้ได้เขาเรียกว่าอะไรเอาค้างเลยในใจก็อยากจะเก็บให้ได้ 5,000 แล้วแลกเทพเอาโอเคหรือไปทำสติกเกอร์ก็ได้ดูก่อนนะครับอะไรมันน่าสนใจกว่ากันเฮ้ยผมต้องตียูโนวาก่อนไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวงานเข้าเขาก็ไม่กดยอมแพ้นะเขาโคตรสู้เลยวะนั่นไงผมงานเข้าผมละเอ้ยโดนจนได้นะครับโอเคเกมเกือบแพ้ไปแล้วเนี่ยมัวแต่ชะล่าใจนะครับ30คะแนนนะฮะกลับมาอยู่ที่620คะแนน25คะแนนนะครับแผนต่อเลยเมื่อสักครู่ก็โดนตบไปนะฮะเซ็งว่ะเจอมาสเตอร์30กว่าพลังตั้ง27ล้าน28ล้านเยอะมากนะเรามาลุ้นกันเราเจอใครเฮ้ยชานมคนที่ผมเคยเจออยู่โอเคสู้ครับผมบอกไงว่าผมขอชัยชนะสัก3ครั้งวันนี้สู้ครับโอเคเมื่อไหร่จะ5ล้านนาทีพลังรอนานแล้วเลยว่า85นะยังไม่5ล้านเลยนะครับผมเดี๋ยวจะ5ล้านแล้วโว้ยอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับได้20นะฮะก็คะแนนก็ขึ้นไปอยู่ที่630คะแนนนะครับเอาไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคพ่อค้าตู่ครับสวัสดีเจอกันต่อนะครับสู้ได้อยู่ทีมนี้สบายๆโอ้ยูนูว่ามาแรงสุดๆแล้วเดือนนี้ใครไม่ได้ยูนูว่าเดือนนี้คือแย่เลยนะบอกก่อน 2-3 เดือนมาทีนะครับยูนูว่าเนี่ยไม่ได้มาบ่อยๆนะคู่แข่งยอมแพ้ไปโอเคคะแนนพุ่งไปเลยนะครับไปกันต่อเลย
ไปอือหือมาตูมโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมผ่านนะครับไก่เซอร์โฟไปตุ้มโอเคโหได้คะแนนรัวๆเลยครับตอนนี้คะแนนไหลครับตอนนี้ครับไหลเป็นโจ๊กนะครับไปกันต่อเลยนะครับเรื่อยๆนะพลัง12ล้านครับเฮ้ยใกล้เคียงอ่ะขอดูหน่อยแล้วกันแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหอ้าวทีมแรกเขาอ่อนนะอ๋อผมเคยเจอแล้วคนเนี้ยผมแพ้ไปรอบก่อนทีมแรกเขาอ่อนครับแต่ทีมหลังเขาเก่งนะผมเห็นมีอยู่ทีมนึงเขาน่าจะมี5ล้านได้โอเคไม่เป็นไรก็ลองสู้ดูได้ไม่เป็นไรครับตรงนี้เขากดยอมแพ้อ่ะเนี่ยอะไรวะคิดตั้งนานคือเขาไม่ยอมออกสกิลแล้วทิ้งไปตั้ง20กว่าวิแล้วเขาก็กดยอมแพ้โอ้โหทีม2เราอ่อนกว่าเขาเยอะเลยอ่ะโอ้แล้วเราเจอมีทูเกาะเขาตีก่อนด้วยอ่ะลุ้นแล้วกันโอ้แล้วเขาใช้ไคโอก้ามาแทงนะครับโคตรกล้าเลยอ่ะโดนก่อนเลยครับเรียบร้อยนอนนิ่งนอนนิ่งเป็นหมาหงอยเรียบร้อยครับอ่ะไปโอ้แล้วดูทีมสุดท้ายจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยโอ้โหทีมไทยเขาปาไป4ล้าน5เลยนะอ่ะเขามีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะครับผมจำได้ละแต่รอบนั้นผมก็สู้ไม่ได้อยู่ดีตอนนั้นที่เจอนี่อ่อนกว่านี้อีกนะครับพลังผมอ่อนกว่านี้เยอะเสร็จแล้วพลังเขาพัฒนาใกล้ๆกับเราเลยเนี่ยเฮ้ยให้เราตีบ้างดิแล้วเบอร์ลงเบอร์รี่ผมก็ไม่เรียกมาผมก็ลืมเอาเบอร์รี่มาด้วยเนี่ยโอ้เซ็งว่ะโอ้ยติดมือน่ะโคตรเซ็งเลยไอ้ผมโคตรเกลียดเลยยักษ์ฟ้าเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งโอ้ชีวิตหนอสู้ได้ไหมเนี่ยดูเหมือนจะแย่นะเราโดนอีกแล้วฟึบไปทีหนึ่งติดอื่นครับไม่ตายไม่ไปแพ้เลยเสียเวลา15แต้มเองชิวๆอยู่ละนะครับวันนี้เราชนะหลายเกมอยู่นะครับผมชนะ3แพ้2ก็ได้อยู่นะโอเคเฮ้ยเจอพ่อค้าคนนี้อีกแล้วครับคนเดิมพ่อค้าคนดีคนเดิมนะครับสู้ต่อนะครับสู้ต่อก็ดำเนินกันต่อนะครับถึงรอบนี้เราจะยังไม่ได้เศษชิปของการ์ดหลอดครบก็ไม่เป็นไรโอ้เพชรไม่พอไงแต้มถึงนะแต้มผม 20,000 ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแต้มถึงแต่เพชรไม่ถึงครับโอ้หาไม่ทันใครก็จะรู้อยู่ดีโผล่มานะครับเตรียมเพชรไม่ทันนะครับบอกก่อนแต้มมีพออยู่แล้วเพราะผมมีดิสกิลเหลือเยอะมากนะครับเพราะรอบก่อนผมกดดิสกิลไป2รอบได้มา300กว่าชิ้นผมย่อยออกมาเนี่ยเอามาแลกตรงนี้ได้เยอะมากนะครับนี่อย่างผมบอกก็คือผมสามารถกดย่อยได้เนี่ยประมาณ 20,000 จริงๆนะครับแต่เพชรมีแค่หมื่นเดียวนะครับมันไม่แมทช์กันไงเพชรหมื่นเดียวไม่สามารถแลกเศษชิปของการ์ดหลอดได้ครบนะฮะต้องมีประมาณ 20,000 โหถ้าผมมี 20,000 ผมจัดแล้วไม่มีครับโอ้โหจะบอกนะว่าแพ้เอาดีโอ้โหแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแม่งมาโดนแช่แข็งอีกเวรกรรมเดี๋ยวแม่งก็ใช้แช่แข็งใส่ผมอีกอ่ะเห็นไหมโอเคขยับตัวไม่ได้นะครับโดนไล่ต้อนไปโดนพลัง2ล้านไล่ต้อนนะครับแต่ผมไม่ได้ห่วงอะไรไงที่สุดท้ายผมกินอยู่แล้วนะครับมาแค่นี้เองก็จบอยู่ดีนะครับเดี๋ยวลองดูที่สุดท้ายก่อน37กับ25นะลองดูโอเคธรรมดาครับชิวๆครับสู้ไปสู้เท่าที่สู้ได้โอเคครับเรียบร้อยนะฮะก็ชนะเป็นเกมที่4แล้วนะครับชนะเป็นเกมที่เท่าไหร่วะเล่นไป7เกมแพ้ไปแค่2ตายไม่ใช่เหรอวะชนะ5แพ้2ดิมาครับโอ้วันนี้จับคู่ดีนะไอ้ทีมที่ผมแพ้เนี่ยนะครับ2ทีมก็คือเป็นทีมมาสเตอร์30กว่าแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นพลัง12ล้านจะได้ไหมนั่นแหละที่ผมแพ้ไปที่เหลือชนะหมดนะครับเอานี้ถือว่าเก็บแต้มดีนะตุนไว้ก่อนเผื่อวันพรุ่งนี้มาลืนหรือวันข้างหน้าแม่งแพ้รัวๆนะครับ
ตุนคะแนนไว้ถ้าได้700เนี่ยจะได้เพชรเยอะกว่าเดิมเออผมไม่ได้ยอมแพ้กดผิดนะฮะโอเคได้อีก20นะเหลืออีก2ตานะครับเล่นให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนแล้วบางทีรอบเย็นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะนะครับชนะเกมนี้ก็ขึ้น700ละเมื่อกี้เกมสุดท้ายเราแพ้ไอ้เกมก่อนสุดท้ายเราจะแพ้นะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคปิดเกมได้สวยนะแต่ชนะเกมนี้ก็ได้700คะแนนเลยหูยอยู่นี้พุ่ง700นะครับสุดยอดนะฮะไปลุยกันต่อนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกชิวๆนี่ยังไม่ได้เล่นทีมข้ามเซิร์ฟเลยนะวันนี้ผมไม่ได้เล่นผ่านด่านนะครับทุกคนไม่ต้องสนไม่ต้องตกใจนะครับผมเล่นไม่ได้อยู่แล้วจำได้ไหมเล่นให้ดูรอบที่แล้วอ่ะโอ้โหคือผ่านก็ผ่านแบบว่าเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเก่งแล้วไปเล่นทีเดียวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการเพชรอะไรละเอามาก็ช่วยเลยผมไม่ได้ละเพชรโอเคต้มหุ้ยโดนครับเกมนะครับเรียบร้อยนะโอเคหนึ่งศูนย์นะครับอีกเกมนึงอันนี้ให้ดู PP ล้วนๆเลยนะครับผมเนื้อหาอื่นไม่ต้องไปสนใจมันมากอีกลอดอยากได้ลอดครับหุ้ยอึดด้วยนะครับโดนไปดิตีเสร็จแล้ววิ่งหนีลงน้ำครับบอสจัดหาหลบได้ครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับจัดไปอีกหนึ่งน้ำแข็งเรียบร้อยยอมแพ้เหอะเพื่อนไอเสือยอมแพ้ซะยังต้องยอมแพ้ล่ะศรีวราแล้วนะครับผมไปอีกดอกนึงโอเคเกมครับโหนี้ปิดฉากด้วยการได้700คะแนนนะครับชนะ7แพ้3นะฮะถือว่าโคตรดีนะวันนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็เล่นครบแล้วข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับจัดไปเหลือเวลาเยอะนะฮะรีบเลยโอ้โหมีทูเกราะด้วยนะครับของจริงนะครับผมตรงนี้ไปนะครับรีบเล่นรีบไปรีบลุยรีบจบนะรีบจบมาโดนนะฮะมาดิมาลุยเลยครับตรงนี้ตีดิวะเฮ้ยโอ้โหรออะไรวะเนี่ยเพื่อนอย่ารอดิโอเคเวลสุดท้ายเลยครับลูกเกียร์เขาเร็วกว่าเราครับโอเคเรียบร้อยดีครับได้ถุงทองกันไปแบบนัวๆนะครับผมเล่นต่อเลยนะครับเฮ้ยมาอีกแล้วชื่อโคตรจะแมนนะ VP 2นะครับเราคือ V 0แน่นอนนะครับเจอผมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนะ V 2 V 2เจอกันทักทายได้นะปึ๊บไม่ต้องใช้อันติก็ได้ครับร่วงเหมือนกันโอ้ได้บัตรจับมา2ใบครับโอ้โหนานๆจะได้บัตรจับแต่ตรงนี้นะเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆนะครับทีมข้ามเซิร์ฟเนี่ยโคตรจะดีนะครับจริงๆมันได้ของเยอะจริงๆนะผมค่อนข้างชอบกดสิครับลูกพี่เซิร์ฟ750คุณรออะไรคุณไม่ต้องรอไม่ต้องคิดเลยครับส่งมาเหอะเดี๋ยวพาผ่านให้แต่ผมพาผ่านได้แค่5ด่านนะครับด่าน6ก็เริ่มจะไม่ไหวก็ต้องแท่นเหมือนกันมาตุ้มร้อยครับนี่ไงดูดีเลยกันเลยทีเดียวนี่แหละเรียบร้อยครับได้ถุงไปนะถัดไปครับมาเข้ามากันเยอะๆไปกันเลยครับ2ทนเซิร์ฟ728ครับเบบี้โซนะฮะสวัสดีครับเบบี้โซทำไมผมยังขี่ฮัตซัมอยู่วะจริงมันต้องขี่บังกีรัตแล้วไม่ใช่เหรอตีอีก2ทีครับไปสุดท้ายแล้วครับวันนี้ผ่านไวมากนะครับใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะครับมาจัดมาเลยครับตรงนี้แน่นอนครับได้700เลยวันนี้700คะแนน มาเรียบร้อยนะครับผมแหลมๆสุดๆนะฮะไปเลยครับตรงนี้เลือกทีมเองครับมาเลยครับ2ตัว VP0 เหมือนกันนะครับผม
โซอีเทอร์นะครับ7นะครับผมไปชื่อแวบๆอีกคนนึงมองไม่ทันนะเกมมันตัดเข้ามาก่อนจัดมาอึ้มมาครับลงมาดิลงมาคือโดนนะบอกก่อนนิ่งไปเลยโอเค5ด่านแรกนี่คือชนะแบบสิวๆเลยนะสบายๆนะฮะผมมาตีมิลาดต่อนะครับด่านถัดไปเลยนะมันจะมีมิลาดไดมอนด์โมโรยากาชิบ้างเลย4ด่านเนาะลองดูอุ้มนี่ใต้ดินนี่สุดยอดจริงโอ้จัดจริงด้วยใต้ดินนี่แม่งสุดยอดเลยโอ้ยได้กล่องประดับไม่6กล่องนะฮะผมมาต่อยากาชินะครับโหโคตรโหดเลยยากาชิไม่รู้ใครเร็วกว่าหรือยังไง VP มาเป็นหลักเลยนะอื้อหือโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะว่าแล้วนกวายร่างแดงผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับคือน้อยคนมากเลยที่เอามาเล่นนะแต่ว่าอาจจะชอบจริงๆอ่ะคือร่างปกติแม่งอ่อนมากอ่ะนะครับแต่พอเป็นมาสเตอร์ก็เก่งขึ้นนะนี่ร่างแดงแม่งเก่งกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเจ๋งจริงว่ะชอบชอบชอบอุ้ยเริ่มตีไม่เข้าแล้วครับเอาแล้วจะถึงเราไหมวะเนี่ยถึงวะโอ้โคตรเอ้ยนกวายหายไปไหนเดี๋ยวก่อนโอ้นกวายหายนะครับผมไม่เป็นไรยังมียูโนวาอีกตัวนึงยูโนวาตัวนี้ก็โอ้ใช้ได้นะโคตรเก่งเลยทีเดียวโอ้เก่งมากนะครับพลังโจมตีเป็นแสนเลยของเรามันแค่ 70,000 เนี่ยสปีดตั้ง 30,000 ยูโนวามันมีอะบิลิตี้ที่เพิ่มสปีดตั้ง 30% นะอ่ะโอ้โหผมดูให้ดูเต็มๆนะไม่ได้ตัดด่านนี้ผมอยากดูนกวายตอนแรกนะโอ้โหโดนยิงกระสุนครับวันนี้ผมจะเล่นครบทุกด่านนะครับจะทำให้ได้อย่างน้อยก็เล่นให้ครบก็พอนะครับตาผมได้ตีบ้างนะเว้ยใช่แข็งแม่งไปเลยฝากด้วยที่เหลือโอ้ไม่ตายเนาะเอ้ยโดนยิงเลเซอร์ครับงานงอกแล้วนั่นไงแพ้เลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยแพ้แน่นอนโอ้โหพลาดไปนะครับผมตรงนี้โอเคก็อย่าไล่เล่นต่อให้หมดแล้วกันตรงนี้นะก็รับแต้มกันไปนะตรงนี้นะก็เล่นกันครบถ้วนอยู่ตรงนี้นะได้ของดีอยู่นะครับโอ้ได้ฐานหินมาเลยนะก็มีนะอัพหมดแล้วนะตรงนี้น่าจะครบแล้วนะเทรนโปเกมอนผมจะเทรนไข่วะเนี่ยอัพไปหมดแล้วด้วยเจบีเหรอเจบีก็ได้เอ้าเต็มก่อนเจบีหมดแล้วนี่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วนะฟักไข่เหรอฟักไข่เดี๋ยวฟักไป 90,000 รอบนึงแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้ไม่ได้ชิปเมนครับไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะตรงนี้นะก็ลุยกันต่อนะครับรับแต้มรับอะไรเอาให้จบนะฮะแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับก็แต้มพันธมิตรก็พุ่งไป700นะโอเคจำนะครับผมโหขึ้นพวดๆเลยอ่ะดูดิยังวิ่งไม่หยุดนะฮะตรงนี้โอเคจัดมานะครับผม700โอ้ดูดิรีบเคลียร์ให้จบนะถ้ำอันตรานะครับถ้ำนี้ไหมอย่าลงถ้ำนี้เลยลงเลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้เราไม่ได้ลงด่านนะครับเดี๋ยวเอาพลังกายไปใช้อย่างอื่นแล้วกันผมข้ามชุดแรกไปก่อนแล้วกันเล่นชุด2เลยเวลามีจำกัดนะครับมาจัดมาเลยครับนะครับพลังเรา 4,800,000 ได้นะน่าจะโอ้ได้สบายๆครับเหลือๆเลยอ่ะโอเคแน่นอนอะไรมานาฟรีนะครับผม
โอ้อ่ะเรียบร้อยครับเกมยิงเข้าไป1ดอกครับผมมาแอดมาเซ่เซราบีเดี๋ยวใช้พลังก่อน 40% อันนี้30เป็น70อ่ะจัดไป100ชิวครับเดี๋ยวกดกวาดล้างได้ด้วยนะเอาเวนการไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับยังไงอ่ะเออยังไงเรียบร้อยจ้าเดโดนดินี่ไงล่ะลูกพีมโตแล้วครับได้ของเล็กน้อยไม่ได้เยอะแต่ว่าผมก่อล้างเอาก่อนนะกันนี่เขตร้อนเลเวล1นะเดี๋ยวเนี่ยมันมีบัตรอยู่ผมจะเอาบัตรมากวาดล้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เปิดผมว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็มีเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะไอ้เป็นพวกเบสิกอยู่แล้วนะครับว่าแต่วันนี้ได้มา700นะได้เยอะเหมือนกันนะยังชื่นชมอยู่โอเคจุดสำรองเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนผมมีลายแทงยังไงเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นนะเนี่ยไม่โอ้มีอยู่ครับมีเปิดไว้1นี่น่าจะโผล่มาตอนเล่นด่านนะครับแต่ถ้าเปิดเพื่อนเรียกมาเนี่ยมันจะได้แท่งทองเดียวแต่ถ้าเกิดจากทีมเราเองเนี่ยเราจะได้ผลึกตัวตราด้วยนะครับโอเคดียังดีได้เล่นครับ185นะก็ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟครับพลังล้านกว่าสู้ไปก่อนนะตอนนี้เหรียญแฟตก็มีอยู่300กว่าเหรียญนะครับเก็บเอาไว้ทำเทพแฝกตัวหนึ่งเนาะพูดถึงมานะครับตัวที่พูดถึงก็คือดอนนี่แหละไปนะครับลุยกันต่อนะตรงนี้อาร์แมนเบรนนะครับสู้ไปเลยครับตรงนี้ฟึ้งเรียบร้อยนะครับแน่นอนนะครับค่อยๆกระดึบไปเรื่อยนะครับ205คะแนนนะครับก็จะมีเหมืองแร่ตรงนี้อีก1จุดโอ้ย6ล้าน7ล้านนี่สบายนะสู้ได้อยู่แล้วนะตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับสบายนะครับผมบอกได้เลยว่าสบายมากโอ้เรียบร้อยเกมเลยโลตอมแม่งได้แค่นี้จริงๆเอ้าได้เหรอทีถัดไปได้ไหมผมว่าไม่รอดนะเพราะผมไม่มีมาสเตอร์นะครับโอเคประมาณนี้แหละเต็มที่แล้วได้แค่นี้ต่อมาครับป่าไม้เขียวชั่วอุ่มคือรีบเล่นภารกิจให้เคลียร์นะครับมาเลยลุยนี่มาแล้วตับเขาให้ครับ1 สตรีมโดนไปดิวันนี้จบ22นะฮะถือว่าได้เยอะนะทำลายสถิตินะครับปกติมัน20ใช่ไหมโอเคหรืออะไรบ้างนะครับโอเคลงหอคอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงด่านสำรวจกันที่หลังเนาะลุยด่านตรงนี้ไปก่อนนะครับสู้ให้หมดก่อนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปอดันพลังกันตอนท้ายนะครับมาแน่นอนเลยทีเดียวมาแล้วล่วงไปดิ ล่วงไปดิครับเฮ้ยผมลืมตียูโนวาเวนกรรมมองไม่เห็นลืมมองแชมินบังอยู่โอ้โหลืมดูเลยว่ามีโนวาเกือบแล้วเกือบงานงอกแล้วครับโอ้โหเกือบตั้งหลักไม่ทันนะฮะสู้กันต่อไปนะครับตรงนี้เพิ่มพลังไปดิรออะไรอ่ะปึ้งโอเคตอนนี้ผมมาถึงด่าน75แล้วนะครับก็ใกล้จะครบ80อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้จะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่ากำลังลุ้นอยู่
เส้นทางกำลังดีนะครับตอนนี้ไปทีนึงโอเคเฮ้ยไปได้อยู่นะทำเล่นไปเอาเว้ยเหลือจะอีกเหลืออีก2ด่านนะ77กับ79นะครับมาฟื้บ77เอาเว้ยอื้อหือโอ้ยจอร์ดของจริงอ่ะน่าจะจบที่77วันนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ทำได้ดีอยู่ระดับหนึ่งหือโหดจริงๆนะครับโหดจริงโหดจังโดนไปแล้วไม่เหลืออืมโอเคได้ไหมลั่นไหมลั่นไหมลั่นไหมอยู่โนวาลั่นไหมแล้วก็เป็นไว้นะครับผมตีไว้ต่อเปิดลงเปิดโล่เปิดไม่ให้หมดทุกอย่างนะครับเปิดโล่ที1ทีเอาดิยังอึดอยู่ตีไม่เข้าหรอกเอาดิมาแล้วครับอันตีมาแล้วโดนนะครับบอกก่อนเลยกลัวที่ไหนล่ะยูโนวาหายไปแล้วกลัวที่ไหนนะครับแบ็คคิวเลมทำอะไรได้ครับทำอะไรได้แบ็คคิวเลมครับประเด็นคือมาสเตอร์แค่ตัวเดียวโอเคครับด่านสุดท้ายครับโอ้ได้ของด้วยนะครับด่านสุดท้ายนะโอ้โหนี่ครับก็เพิ่มเลือดไปดิรออะไรครับด่านสุดท้ายครับ79โอ้โหมาเจอใต้ทะเลใช่ไหมลองดูนะครับมาลองดูครับผมก็ทำได้นะถือว่าทำได้ดีอยู่เลยล่ะพอสมควรเลยนะครับวันนี้BPU 99ตัวกลางอย่าพึ่งได้ไหมหูยังดีถึกอยู่รอดครับผมแม่งเอ้ยเกือบตายเกือบตายเอ้ยเอาเวนกรรมมันไปยิงตัวนู้นแทนโอ้โหเรียบร้อยเลยงานงอกแล้วครับจบเลยทำไมเราไม่เห็นออร่ามันวะโอ้โหเกมเลยนะเนี่ยโอเคจบครับวันนี้ได้วันนี้จบนะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหโดนสึนามิครับจบเลยโอ้โหนึกว่าจะผ่านแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็จบแค่79นะครับผมโหนิดเดียวก็ทำได้อยู่นะครับทำได้ดีด้วยนะครับวันนี้ตรงนี้ก็อัพพลังกันก่อนนะฮะเดี๋ยวขอย่อยของในกระเป๋าหนึ่งนะผมซื้อชิปการ์ดหลอดที่หลังแล้วกันก็ผมไม่ได้แลกเพื่อนนะนี่เราต้องแลกกันไว้นะครับก็ที่ผมเคลียร์ในกระเป๋าแป๊บนึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดันค่าพลังกันเนาะเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับอันนี้60 50 60จริงๆเราก็ดันให้ได้60เท่าๆกันก็ได้นะครับนี่จะเป็นพลังโจมตีเนาะโอเค 5,400 ก็ได้อ๋อได้แค่ลางนะโอเคประวัติประจนภัยนี่ครับกิราตินหน้าที่ผมได้มาโอเคแรกไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับพลังป้องกันเนี่ย50 53 51เหรอ51อัพอะไรได้บ้างวะนี่44โอเคอัพไปให้หมดอ่ะให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงสร้อยข้อมือ Z นะฮะเอ้ยโอ้ผมดูสร้อยนี้ดีกว่าลืมดูสร้อยตัวเองนะครับได้มาลอยเส้นหรอโอเคหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือโอเคครับแจมๆอยู่แล้วก็พรสวรรค์ได้กดไปแล้วนี่พรสวรรค์เครื่องมือเส้นทางเทรนเนอร์นะเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเส้นทางเทรนเนอร์เดี๋ยวย่อยก่อนนะครับนี่ไปย่อยให้หมดเลยเหรียญนะเหรียญนี่ก็ย่อยนะได้หน่อยนะดูดิได้แค่10เองอะอัพอะไรได้วะเนี่ยนี่อาจจะต้อง20นะอัพเลยได้เนี่ยผมถามหน่อยแม่งเลยอ่ะน้อยจริงๆนะครับบัตรมิตรภาพอัพเลยได้ครับผมโอเคก็พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับตรงนี้โอ้ตรงโลตอมก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็จะเป็นในส่วนของเพชรช่วยเหลือเพชรช่วยเหลือผมอัพได้นี่หว่านี่ก็เปิดไปดิเปิดช่องไปอันนี้อะไรโอ้ไม่มีเหรอเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้ไงวะเป็นไปได้ยังไงไม่มีนะครับผมก็อัพพลังกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็อัพเป็นมิลาดไปบ้างเนาะแต่ไม่ได้อัพเลยในพวกนี้ไล่กดไปนะครับสกิลเลือกรับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะบัตรบวกนะครับเดี๋ยวบวกใส่นี่เลยบวก26ไปเออ
25 26มีทูกรอกเปิดไปดิยีนี่ก็อีกเยอะเลยนะกว่าจะอัปเกรดได้นะอีกหนทางอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวอัพลิซาร์ดอนหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอกวาดล้างลิซาร์ดอนกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อใช่ตรงนี้เออเนี่ยไม่ได้ตีบวกเลยขอตีบวกก่อนตรงนี้ใส่อาวุธน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวใส่นี้ไปก่อนเออขึ้นมาดิรออะไรอ่ะเพื่อนใส่บวก6ไปก่อนแล้วกันนะกันสถานะนะครับตรงนี้ก็อัพได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามากวาดล้างกันหน่อยนึงตอนนี้ก็ติดแล้ว2แถวนะครับไปต่อเรื่อยๆนะครับจอไปสู้ด่านสำรวจก่อนโอเคมาสปีดติดแล้วนะครับผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะสู้ได้มั้งนะครับผมตรงนี้ก็พลังเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสปีดขึ้นมา 6,000 กว่าก็มากดไอ้พวกตัวอื่นๆบ้างนะตอนนี้ก็พลังตัวหลักเราก็อยู่ที่ 4,870,000 นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดอนเนี่ยมันใส่เครื่องประดับของยูโนวาก่อนผมจะลองเอาไปผ่านด่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พลัง1,300,000แล้วอ่ะลองดูดิรอบนี้จะผ่านไหมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับลูกเกียร์บ้าคลั่งนะจัดมาคือต่อให้มันผ่านด่านนี้ผมก็ต้องไปลุ้นด่านถัดไปว่าลูกเกียร์ผมจะรอดไหมเดี๋ยวจับแม่งถ่ายทอดกันโม้ซั่วตอนนี้นะครับอ่ะลองดูครับโอเคก็ไม่ได้แรงขึ้นเลยนะแม่งก็พอๆกันเดิมอ่ะดูทรงแล้วจะผ่านก็ไหมก็ไม่รู้นะจุ่มอ่ะเวฟสุดท้ายครับก็อย่างที่ผมบอกมันยากตรงด่านนี้แหละโอ้โหมาถึงก็โดนก่อนเลยครับจะรอดไหมนะอ่ะเผาไหม้ไปก่อนไม่รอดแล้วล่ะดูทรงแล้วตีไม่เข้านะยังไงก็ยังตีไม่เข้าอยู่ดีนะครับโอเคกูเดี๋ยวมันเสียดายแอนติเมทเนาะจริงๆแอนติเมทมันน่าจะทำให้ศัตรูติดชาไปเลยนะต่อให้มันทำดาเมจไม่ได้ก็แม่งติดชาก็ยังดีอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเหลือนีโดคลิงดอนแม่งไม่มีสถานะผอมไหมนะเรียบร้อยนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็ต้องรอมาสเตอร์ต่อเนี่ยนี่ขณะอัพพลังแล้วยังสู้ยากนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ